เอ้าคว่ำโอ้พลิกอีกแล้วครับคว่ำคว่ำพลิกพลิกไปดูกันสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมิลินจังนะครับเป็น EP ที่8แล้วนะครับวันนี้นะครับอยากจะมาคุยกันแบบกันเองเลยนะครับในช่วง3เดือนเนี่ยนะครับน้องมิลินเขาจะมีพัฒนาการในเรื่องของการนอนคว่ำนะฮะจะเป็นการพลิกคว่ำด้วยตัวเองนะฮะคือน้องเนี่ยเขาก็เริ่มจะคอแข็งมาในช่วงระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนประมาณเดือนที่2กว่าๆนะครับคอก็จะเริ่มแข็งขึ้นเวลาจับนอนคว่ำนะฮะน้องเองเขาก็จะค่อยๆมีพัฒนาการในเรื่องของการนอนเอียงนะฮะแต่ตอน2เดือนครึ่งเนี่ยเขาก็ยังจะพลิกเองไม่ได้นะฮะจะพลิกแล้วจะรู้สึกว่าจะค้างๆอยู่นะฮะยังไม่คว่ำดีนะฮะผ่านไปประมาณเดือนที่3นะครับประมาณ3เดือนกว่านิดๆนะฮะเท่าที่จำได้เนี่ยน้องเขาก็จะเริ่มคว่ำเองได้ละนะฮะจากการเอียงตัวแล้วก็ใช้ขาดันนะครับเขาก็จะนอนคว่ำได้ปุ๊บนะฮะทีนี้นะครับไม่ว่าจะทำอะไรนะฮะพออุ้มเสร็จเนี่ยนะครับพอจับวางปุ๊บคว่ำทันทีฮะน้องเขาจะคว่ำตลอดนะฮะผมเองก็เป็นคุณพ่อมือใหม่นะครับก็ไม่เคยเจอการคว่ำในลักษณะนี้นะฮะคือเขาจะไม่นอนหงายละตอนนี้นะฮะเขาก็จะคว่ำแล้วนอนนะฮะพอนอนเนี่ยคว่ำไปเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับว่าหน้าลงไปแปะกับฟูกใช่ไหมฮะก็หายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกก็ร้องนะครับพอสักพักหนึ่งเขาก็มีการปรับตัวนะฮะก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาให้หายใจได้นะฮะคือก็เป็นห่วงนะครับน่าจะเมื่อยคอหรือเปล่าคือเราก็ต้องคอยจับนะฮะคอยจับคอยเอียงคอยดูตลอดนะฮะแล้วพอคว่ำเนี่ยเขาไม่ได้นอนนิ่งๆไงฮะเขาก็จะดันไปด้วยนะครับดันบางทีก็ถอยหลังตกเบาะบางทีก็เอียงตกเบาะนะฮะตอนคืนตื่นมาทีนึงเนี่ยตกเบาะไปครึ่งเบาะนะฮะดีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็นอนคนละฝั่งนะฮะนอนกั้นไว้นะฮะก็ต้องคอยระวังเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะนอนคว่ำแล้วหายใจไม่ออกเนี่ยก็ต้องคอยดูเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็กำชับมาให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องมิลินจังด้วยนะฮะสำคัญคือก็ให้เป็นกำลังใจคุณพ่อด้วยนะครับคุณพ่อก็จะได้มีกำลังใจอัดคลิปดีๆมาฝากกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ